สวัสดีค่ะสรุปข่าวฟุตบอลวันนี้ขอเสนอจอแดนเฮนเดอร์สันเข้าร่วมเอาเอติแฟกยุติยุคอันรุ่งโรจน์ที่ลิเวอร์พูลฟาบริซิโอโรมาโน่รายงานว่าอาชีพการค้าแข้งของจอแดนเฮนเดอร์สันที่ลิเวอร์พูลได้สิ้นสุดลงแล้วเมื่อเขากลายเป็นผู้เล่นใหม่ของเอาเอติแฟกอย่างเป็นทางการขณะนี้สัญญากำลังอยู่ระหว่างการลงนามและในขณะนี้เฮนเดอร์สันอยู่ในโครเอเชียที่แคมป์ของเอาเอติแฟกเพื่อสรุปข้อตกลงสัญญา3ปีการจากไปของมิดฟิลด์มากความสามารถถือเป็นการปิดฉากยุคที่น่าทึ่งของลิเวอร์พูลเฮนเดอร์สันลงเล่นให้สโมสร492นัดทำได้39ประตู74แอสซิสต์และมีบทบาทสำคัญในการคว้าแชมป์8รายการในช่วงเวลาที่เขาอยู่ที่แอนฟิลด์ขณะที่เขาเริ่มต้นบทใหม่กับเอาเอติแฟกแฟนฟุตบอลลิเวอร์พูลกล่าวคำอำลาตำนานที่แท้จริงของลิเวอร์พูลและจะคอยติดตามผลงานของเฮนเดอร์สันต่อไปแอดฟาบริซิโอโรมาโน ลิเวอร์พูลเตรียมยื่นโรเมโอลาเวียอีกครั้งฟาบริซิโอโรมาโน่รายงานว่าสโมสรลิเวอร์พูลกำลังเตรียมยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการสำหรับโรเมโอลาเวียและการจัดเตรียมข้อเสนอใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วการเสนอราคาจะประกอบด้วยเงินต้นประมาณ 42.5 ล้านปอนด์และส่วนเสริมเพิ่มเติมอีก 2.5 ล้านปอนด์รวมเป็นแพ็กเกจทั้งหมด45ล้านปอนด์หงแดงมุ่งมั่นที่จะดำเนินการปิดดีลลาเวียโดยเร็วเนื่องจากเชลซีได้แสดงความสนใจในตัวมิดฟิลด์มากความสามารถรายนี้เช่นกันและกำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในขณะเดียวกันอาร์เซนอลซึ่งเคยแสดงความสนใจกลับเงียบไปเนื่องจากตอนนี้พวกเขาอาจมุ่งความสนใจไปที่การเจรจาให้โทมัสปาเตอยู่กับสโมสรต่อไปการแข่งขันเพื่อชิงลายเซ็นของโรเมโอลาเวียกำลังร้อนระอุและลิเวอร์พูลก็กระตือรือร้นอยากจะได้ตัวมิดฟิลด์รายนี้มาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมก่อนเปิดฤดูกาลใหม่โปรดติดตามการอัปเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคืบหน้าของการประมูลและผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ของมหากาพย์การย้ายทีมครั้งนี้แอดฟาบริซิโอโรมาโน่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยื่นราสมุส ฮอยลัน ฟาบริซิโอ โรมาโน่รายงานว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ยื่นข้อเสนอด้วยวาจาครั้งแรกกับอาตาลันตาเพื่อขอซื้อตัวราสมุส ฮอยลันโดยรายละเอียดของข้อเสนอมีมูลค่าประมาณ60ล้านยูโรโดยมีการแบ่งโครงสร้างของการจ่ายเงินซึ่งประกอบด้วยเงินต้น50ล้านยูโรและส่วนเสริมเพิ่มเติมอีก10ล้านยูโรอย่างไรก็ตามอาตาลันตาได้แสดงความต้องการค่าตัวที่มากกว่าข้อเสนอที่เสนอมาโดยต้องการค่าตัวของนักเตะพรสวรรค์รายนี้อย่างน้อย70ล้านยูโรในทางกลับกันปารีสแซงแชคแมงซึ่งเป็นสโมสรในฝรั่งเศสยังคงมุ่งมั่นในการไล่ล่าตัวฮอยลันแม้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับผู้เล่นแล้วแต่ปารีสแซงแชคแมงก็ยังคงดำเนินการเจรจาต่อไปโปรดติดตามอัปเดตเกี่ยวกับความคืบหน้าของตำนานการย้ายทีมครั้งนี้ต่อไปโดยทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและ PSG ต่างแย่งชิงลายเซ็นของราสมุส ฮอยลัน แอดฟาบริซิโอ โรมาโน่โจลูอิสเจ้าของสเปอร์ถูกจับเบนจาขอบรายงานว่าโจลูอิสเจ้าของสโมสรท็อตแนมฮอตสเปอร์ถูกตั้งข้อหา19ข้อหาในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลวงในกระบวนการทางกฎหมายไม่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของสโมสรและไม่คาดว่าจะมีการลงโทษหรือการบังคับขายสโมสรลูอิสยอมจำนนต่อเจ้าหน้าที่และจะดำเนินการชี้แจงกับศาลเกี่ยวกับข้อกล่าวหาทั้งหมดคาดว่ากระบวนการทางกฎหมายจะถูกแยกดำเนินการและคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเป็นเจ้าของของท็อตแนมหรือการดำเนินงานของสโมสรอาร์เซนอลใกล้ปิดดีลคว้าตัวบิเทลโลมิดฟิลด์ชาวบราซิลเบนฮัสแบนรายงานว่าสโมสรอาร์เซนอลกำลังเดินหน้าคว้าตัวบิเทลโลกองกลางของสโมสรเกรมิโอมาร่วมทีมอา
าร์เซนอลมีประสบการณ์กับการดึงนักเตะพรสวรรค์ชาวบราซิลโดยการเซ็นสัญญาก่อนหน้านี้อย่างกาเบรียลมาติเนลลี่และมากินยอสซึ่งทั้งสองเป็นผู้เล่นที่สามารถช่วยทีมได้มากทูต้าเมอร์กาโตเสนอเอดูผู้อำนวยการด้านเทคนิคของอาร์เซนอลว่าควรเซ็นสัญญากับผู้เล่นพรสวรรค์ชาวบราซิลรายนี้และพวกเขาใกล้บรรลุข้อตกลงกับมิดฟิลด์วัย23ปีรายนี้การเซ็นสัญญาคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นสัปดาห์นี้